โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์วันที่17สิงหาคม2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยและเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยและเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา8ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา8 2มาตรา10 5มาตรา15และมาตรา17 2แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่2พ.ศ. 2556จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยและเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์จำนวน7หน่วยเพื่อให้การเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองทัพบกมีความเป็นปัจจุบันและเป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนี้1กองพันทหารม้าที่4กองพลที่1รักษาพระองค์เป็นกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์2กองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์เป็นกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์3กองพันทหารม้าที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองพันทหารม้าที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง4กองพันทหารม้าที่30กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองพันทหารม้าที่30รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง5กองพันทหารช่างที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองพันทหารช่างที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง6กองพันทหารม้าที่27กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกองพันทหารม้าที่27รักษาพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว7กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2รักษาพระองค์เป็นกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2566ประกาศณวันที่17สิงหาคมพ.ศ. 2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่นี่เรื่องย่อเกมรักทรยศละครแนวซีเนมาติกดราม่าชีวิตคู่ต้องพังเพราะถูกสามีนอกใจเรื่องย่อเกมรักทรยศการโคจรมาประกบคู่กันครั้งแรกอนันดาเอเวอริงแฮมแอนทองประสมและการพลิกคาแรคเตอร์ของแพทริเซีย
ทันชนกกูดชีวิตคู่ที่สุขสงบและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของหมอเจนพิชชาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะภูเก็ตและอทินสามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนมีอันสะดุดเมื่อเธอพบเส้นผมปริศนาบนผ้าพันคอของสามีที่เธอหยิบมาใช้โดยบังเอิญจุดเริ่มต้นความสั่นคลอนของความเชื่อใจที่เธอมีให้ชีวิตคู่ก็เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ลูกชายลูกสาววัยกำลังน่ารักสองคนอย่างพัทและพลอยต้องได้รับผลกระทบของปัญหาที่กำลังจะตามมาเหล่านั้นไปด้วยเธอเริ่มระแวงและพยายามหาคำตอบที่สงสัยจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเตยคนไข้ของเธอที่มาหาหมอเพื่อขอยาคลายเครียดหลังจากที่โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยแดนแฟนหนุ่มอยู่เสมอกระทั่งพบว่าความสงสัยได้กลายเป็นความจริงสามีของเธอนอกใจไปคบอยู่กับเคทคาริสาสาวสวยลูกคนเดียวของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลท่านบุญญากับคุณหญิงมินตราอีกทั้งเพื่อนสนิทมากมายที่รายล้อมทั้งคู่อาทิหมอโรสหมออายุรเวทที่เป็นเพื่อนสนิทอทินตั้งแต่เด็กและเพื่อนข้างบ้านอย่างอันนาภรรยาของชัดเจ้าของธุรกิจบัญชีที่ดูแลการเงินให้โรงแรมของอทินต่างก็รู้เห็นเป็นใจไม่เว้นแม้แต่สร้อยสนแม่แท้แท้ของอทินหมอเจนผิดหวังและเสียใจมากที่ทุกคนรู้และช่วยกันปกปิดเธอจึงต้องการเอาคืนคนทั้งคู่อย่างสาสมรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งนี้ซึ่งมีตุนดาราชื่อดังที่หลบมาพักผ่อนที่ภูเก็ตแล้วต่อมาก็กลายเป็นคนไข้ของเธอเองคอยให้การช่วยเหลือเธอในเหตุการณ์ลำบากหลายต่อหลายครั้งท่ามกลางปัญหาใหญ่อื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของลูกทั้งสองที่กำลังเติบโตอย่างสับสนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกด้านครั้งยิ่งใหญ่หลังการตัดสินใจเริ่มเกมเอาคืนครั้งนี้เกิดขึ้นบทสรุปเรื่องราวความรักและการแก้แค้นที่พร้อมมาฟาดฟันเชือดเฉือนอย่างมีชั้นเชิงของหมอเจนจะเป็นอย่างไรร่วมลุ้นได้ในละครเกมรักทรยศ The Betrayal ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plusเริ่มตอนแรกวันที่23สิงหาคมรายชื่อนักแสดงเกมรักทรยศแอนทองประสมรับหมอเจนแพทย์หญิงเจนพิชชาอนันดาเอเวอริงแฮมรับบทอคินแพทริเซียทันชนกกูดรับบทเคทคาริสานัทพัฒนิมจิรวัตรรับบทพัทมาชิดาสุทธิกุลพาณิชรับบทพลอยสุดที่รักทรัพย์วิจิตรับบทตุลสกุลตลาเทียนไพโรธรับบทหมอโรสแพทย์หญิงรสรินรินลนีสีเพนรับบทอันนาชาตโยโดมฮิรัญญทิติรับบทชัดเพนพักสิริกุลรับบทคุณหญิงมินตราสักกราชเริกทำรงรับบทท่านบุญญารพีพงทับสุวรรณรับบทนนน้ำหนึ่งสุดที่เดชาในรับบทเตยเพทายพลอยมีค่ารับบทแดนกุลธีรายอดช่างรับบทนานาทิติกาจิตตปุตตะรับบทจูนวัชรพลนนพักดีรับบทสายฟ้าปรเมศน้อยอ่ำรับบทหมอเกริก